ช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณผู้ชมก็จะได้เห็นว่ามีชาวมุสลิมจากทั่วโลกหลั่งไหลมายังประเทศซาอุดิอาระเบียค่ะโดยศูนย์กลางของพิธีสำคัญในเรื่องของการที่จะมาประกอบพิธีฮัจญ์นั่นเองค่ะโดยถือว่ามัสยิดอันเอาฮารอมนะคะถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวมุสลิมนั้นหลายๆคนตั้งใจที่จะเดินทางมาให้ถึงให้ได้แล้วก็ประกอบพิธีฮัจญ์นั่นเองค่ะส่วนมัสยิดแห่งนี้จะมีที่มาอย่างไรติดตามให้ได้ในไซด์สตอรี่วันนี้ค่ะมัสยิดอัลฮารอมหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่ามัสยิดใหญ่แห่งมักกะเป็นศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมทั่วโลกโดยมีที่ตั้งอยู่ในเมืองมักกะประเทศซาอุดิอาระเบียใจกลางของมัสยิดมีอาคารกะบะอันเป็นกิบลัตหรือชุมทิศในการหันหน้าละหมาดของชาวมุสลิมทั่วโลกซึ่งเป็นหนึ่งใน5หลักการอิสลามที่มุสลิมต้องไปทำฮัจญ์อย่างน้อย1ครั้งในชีวิตหากสามารถทำได้รวมถึงการตอวาฟหรือการเดินเวียนรอบโดยในคัมภีร์อัลกุรอานระบุถึงมัสยิดอัลฮารอมในฐานะที่เป็นบ้านของพระเจ้าและเป็นศูนย์กลางของการแสดงความภักดีต่อพระองค์การปรับปรุงมัสยิดอัลฮารอมเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งนับตั้งแต่สมัยศาสดามุฮัมมัดยึดครองมักกะเมื่อเกือบ900ปีก่อนโดยปี2007มีการปรับปรุงมัสยิดอัลฮารอมครั้งใหญ่เพื่อเพิ่มความจุเป็น 2,500,000 คนซึ่งเป็นการขยายมัสยิดที่กว้างที่สุดในประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมอิสลามในยุคสมัยใหม่โครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นในปี2016โดยมีค่าใช้จ่ายกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์หรือเกือบ4ล้านล้านบาทโดยปัจจุบันมัสยิดอัลฮารอมสามารถรองรับผู้ที่เข้ามาละหมาดได้ถึงวันละ3ล้านคนและรองรับผู้ที่เข้ามาตอวาฟได้ถึงชั่วโมงละ 150,000 คน